ได้เลยใช่ไหมข้าวเหนียวมะม่วงก็ถ่ายดังเม้นเลยไม่ถ่ายนะไม่ประเดิมใช้เลยเยียเยียทานไหมไม่ต้องรอหรอคุณแม่ระวังนะครับโปรดทราบรถไฟฟ้ากำลังจะออกจากสถานีกรุณาเดินเข้าด้านในของขบวนรถมีเสาลึกประตูและโปรดจับราวขณะเดินทางสถานีเดียวตอนนั้นเขาจะมีหลายอาคารและรอช่องว่างระหว่างรถและชาชานี่คือพวกเรามาเพื่อเจอเพื่อดูช้างแค่นั้นเองฮะเฮ้ยแต่ที่นี่ยังไม่เห็นอาหารเลยอ๋อเจอแล้วเพื่อนแล้วพวกเราเจออะไรตรงนู้นวะสรุปมีอาหารด้วยคราวหน้าพวกเราก็ไปกินอาหารตรงนู้นเนี่ยมากินอาหารที่นี่ดีอ่ะพูดไทยหน่อยเพื่อนดีอ๋อช้างหินมะพร้าวเนอะว่ะเจอแล้วไปไหมตรงนี้เวิร์กตรงที่แบบเหมือนคนน้อยดีกว้างนะเพื่อนพามาชมอาคารใหม่นะครับของสุวรรณภูมิเขานะครับ
โอ้โหถือว่ามันสวยงามจริงๆนะเนี่ยแต่ทำไมถึงไม่มีที่ชาร์จแบตครับพี่น้องหรือว่าผมตาไม่ดีเองคือพยายามหาไอ้ที่ชาร์จตามพวกที่ชาร์จมือถืออะไรเงี้ยที่แบบปกติมันจะมี USB ให้เราเสียบอะไรเงี้ยไอ้สุวรรณภูมิเก่าเนี่ยมันมีให้เรานะแต่ว่าอันใหม่เนี่ยผมยังหาไม่เจอเลยว่ะช่วยหาหน่อยได้ไหมหรือว่ามันไม่มีวะคือที่เดินมาไอ้ facility ของมันเนี่ยแม้ว่าจะแบบไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะแต่ว่าส่วนตัวเลยรู้สึกว่ามันเดินแล้วรู้สึกว่าสบายใจกว่าเพราะว่าคนที่เดินในสนามบินเนี้ยมันน้อยกว่าตึกเนี้ยคนยังใช้บริการน้อยมากๆแล้วมันเป็นตึกที่ค่อนข้างใหม่ถ้าเกิดว่าดูจากตามร้านค้าต่างๆเนี่ยบางจุดเนี่ยเขายังมีแค่แบบช็อปว่างๆทิ้งไว้เฉยๆเลยดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นตึกที่ดูดิเดินอยู่ข้างหลังคือไม่มีคนถ้าเกิดว่าเป็นสุวรรณภูมิตึกเก่าอะคนมันจะเยอะมากๆมากๆแล้วเวลาเดินทีเนี่ยมันจะแบบมันเหมือนต้องไปเบียดคนอะคนแล้วคือผมเชื่อว่ามีใครที่แบบเหมือนกับว่าอยากเดินในสนามบินที่แบบเหมือนแออัดมากๆถูกป่ะแล้วทุกอย่างที่นี่มีคือตึกสุวรรณภูมิเก่ามันก็มีเกือบจะหมดแล้วแต่ว่ามันก็ขาดบางอย่างที่มันก็ค่อนข้างสำคัญไงอย่างไอ้จุดที่ให้เราแบบชาร์จแบตอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดว่าพาผู้ใหญ่มาแล้วเขาต้องการจะชาร์จแบตเขาไม่ได้พก power bank อ่ะคือมันจะไม่มีจุดชาร์จเลยเนี่ยคือมันไม่มีจุดชาร์จเลยพยายามจะเดินเกือบจะทั้งสนามบินแล้วอ่ะของตึกเนี้ยมันไม่มีจุดที่จะให้เราแบบชาร์จมือถือได้อะซึ่งอันนี้เป็นจุดถือว่าเป็นวีคพอยต์ของตึกนี้เลยนะเพราะว่าทุกอย่างมันเกือบจะเพอร์เฟคแล้วไงมันขาดแค่ไอ้ตัวจุดชาร์จเนี่ยเพราะว่าทุกคนอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีมือถือแล้วมือถือถ้าแบตหมดมันก็ไร้ประโยชน์หรือเปล่า
อันเนี้ยอยากให้เพิ่มจุดนี้เข้ามาหน่อยนะครับแล้วนอกนั้นเนี่ยเพอร์เฟคมากๆชอบนะส่วนตัวเสนอหน้าข่าวมือถือเฮ้ยทุกคนผมจะบอกว่าผมเจอที่ชาร์จแล้วแต่จะบอกว่าเจออยู่โรลเดียวแล้วที่อื่นนะมีที่ชาร์จไหมเนี่ยอะไรวะเนี่ยคืออย่างนี้ที่ชาร์จเราก็ต้องแย่งกันเหรอครับเสนอหน้าข่าวมือถือ